สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูวิชยาพรแถทองหรือครูรุ่งในรายวิชาภาษาไทยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพูดรายงานค่ะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาศึกษาเนื้อหากันเลยค่ะการพูดรายงานคืออะไรการพูดรายงานเป็นการอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆให้ผู้อื่นฟังการรายงานเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีหนึ่งทำให้ผู้ฟังได้ความรู้หลากหลายโดยไม่ต้องค้นคว้าทุกเรื่องด้วยตนเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักปฏิบัติในการพูดรายงานกันบ้างค่ะประการที่1 นะคะเตรียมตัวโดยเตรียมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าแบ่งเป็นหัวข้อเขียนเนื้อความหรือเหตุการณ์ตามลำดับเรื่องราวซึ่งจะมีส่วนนำในการเข้าสู่เรื่องรายละเอียดและบทสรุปของเรื่องค่ะอาจมีการใช้แผนภาพความคิดเพื่อจัดลำดับความหรือเหตุการณ์นั้นๆค่ะประการที่2นักเรียนจะต้องแบ่งเวลาในการรายงานของแต่ละหัวข้อให้เหมาะสมกับความสำคัญอีกทั้งต้องรักษาเวลาในการพูดด้วยนะคะประการที่3การรายงานควรเริ่มต้นด้วยการกล่าวนำเรื่องค่ะเช่นบอกจุดประสงค์ของเรื่องแหล่งข้อมูลรวมไปถึงวิธีการทำงานต่างๆนั่นเองค่ะประการที่4ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีในการพูดใช้ภาษาระดับกึ่งทางการออกเสียงชัดเจนถูกต้องมีจังหวะวรรคตอนในการพูดค่ะประการที่5เมื่อจบการรายงานแล้วควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวนั้นๆประการที่6นักเรียนต้องรู้จักใช้คำขอโทษหากพูดผิดพลาดและรู้จักกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับคำชมเชยค่ะและประการที่7ประการสุดท้ายนะคะจะต้องมีสื่อประกอบการพูดรายงานตามความเหมาะสมเพื่อให้การนำเสนอมีความน่าสนใจและผู้ฟังเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหลักปฏิบัติในการพูดรายงานไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ